สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกันอีกแล้วนะครับกับอินโทนวิวิ่งชาแนลก็หายไป สักพักหนึ่งครับทำธุระเรื่องตัวเองด้วยติดภารกิจหลายอย่างเลยไม่ได้มาอัพคลิปให้เพื่อนๆทำได้ดูเลยวันนี้ก็มาหาอะไรแบบเบาๆรับประทานนะครับก็มีดอกฮอปมีไข่มีน้ำมันหอยเราไปไข่เจียวดอกฮอปกันป่ะเพื่อนๆทำความสะอาดดอกฮอปก่อนดอกฮอปที่เราเก็บมาแล้วมันก็จะมีคงมีขนอะไรสักหน่อยเราทำความสะอาดคาบฟงคาบฝุ่นอะไรประมาณนี้ แนะนำว่าอย่าไปใช้ดอกที่อายุค่อนข้างที่เยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดอาการเหมือน IBA ชำนาญนะครับโอ้โหตีโคตรชำนาญอ่ะทำกับข้าวให้เมียกินบ่อยดอกฮอปเราเกี่ยวกันเดี๋ยวเรามาจวดกันเลยก็จะประมาณนี้ครับแบบบ้านๆเดี๋ยวเรามารีวิวเลยดีกว่ามาเล่นดอกโตๆเนี่ยวันยังขมุงเลยเพื่อนเห็นหรอวันขมุงชงเชงไงก็ได้นะครับโอเคเลยเพื่อนๆเดี๋ยวหาน้ำชากินก่อนขออนุญาตกินน้ำชานะครับThank you.
คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับไข่เจียวดอกฮอปกินเล่นกับน้ำชาเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้มีคลิปดีๆออกมาอีกวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ